จะลองดื่มทั้งแบบที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ของอเมริกานะคะจะเป็นยังไงนะคะสวยมากเลยสวยมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะหอมโหส่วน2อันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายในสหรัฐอเมริกานะคะAbout dandelion? I do not. Oh, you don't know? No. Oh, okay, that's nice. My season is 34. Okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทยาเองนะคะจากเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะทยาได้นำเสนอเกี่ยวกับผักควันสิงโตนะคะมหัศจรรย์ผักควันสิงโตนะคะที่จากผู้ป่วยที่เดินไม่ได้แล้วก็มาเดินได้เพราะว่ากินผักนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับผักควันสิงโตนะคะว่ามันมหัศจรรย์ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดคลิกตามนี้นะคะตามลิงก์นี้ไปเลยนะคะในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยนะทยาได้ไปเจอกับคุณลุงคนนึงนะคะที่เขาเคยเป็นสโตรกนะคะและเป็นสโตรกและหลังจากนั้นประมาณ6ปีผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปเห็นวิดีโอนะใน YouTube ที่เห็นคนจีนเอาสมุนไพรดันเดลไลออนนะคะหรือว่าผักฟันเสงโตเนี่ยนะมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะคุณลุงคนนั้นก็เลยได้ตัดสินใจกินดันเดลไลออนนะคะซึ่งคุณตาเนี่ยเขาจะชอบในสวนรากนะคะพอระยะไปเจอเขาวันนั้นเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนะคะผักฟันสิงโตเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือว่ามันจะช่วยในหลายๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะก็คือการล้างตับนะคะแล้วก็พวกอะไรนะลดความดันลดคอเลสเตอรอลหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการเอามาใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะคะสรรพคุณของแดนเดลไลออนเยอะมากๆนะคะผักฟันสิงโตนะคะทีนี้เนี่ยเดนเดลไลออนเนี่ยนะคะมันเป็นพืชที่เกิดขึ้นมีในช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นนะช่วงเวลาสั้นๆนะคะคือเก็บทันก็ทันไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะซึ่งในส่วนของใบเนี่ยนะทยาได้นำมาทำเป็นแกงขี้เหล็กนะคะให้คลิปให้เพื่อนๆดูนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะใช้แทนแกผักขี้เหล็กจริงๆได้นะคะอร่อยมากนะคะทีนี้เนี่ยพอมันผ่านพ้นฤดูใบไม้ผลิไปแล้วเนี่ยหรือว่าช่วงฤดูของเดนเดลไลออนผ่านไปเนี่ยนะคะก็มันก็จะไม่มีอีกแต่ว่าโชคดีมากๆนะคะคือว่าในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้คือแชร์ไปได้มานะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีขายนะคะอันนี้ก็จะไขข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะที่ว่ามันกินได้จริงหรือเปล่านะคะมันกินได้นะคะมันมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ราคาสูงด้วยนะคะอย่างอันนี้นี่คือออร์แกนิกนะคะนี่ราคา4เหรียญนะคะ4เหรียญส่วนของดอกเนี่ยก็คือมีการเก็บไว้เองแต่นี่ส่วนของรากเนี่ยนะคะส่วนของรากทยาไม่มีนะคะเพราะว่ามันล้างยากก็เลยไม่ได้เก็บนะคะเคยเก็บแต่ว่ามันใช้เวลาในการล้างยากมากมันต้องใช้แปรงขัดดินออกแล้วก็ใช้น้ำเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะก็เลยไม่ได้เก็บรากของมันนะคะแต่ว่าก็โชคดีมากๆนะคะมีเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะเขาส่งมาให้ลองชิมดูนะคะลองกินดูนะเพราะว่า
เห็นทยาอยากได้มากนะคะคืออยากกินมากเคยตอนที่เก็บเนี่ยเคยลองชิมตอนนั้นมันออกใหม่ๆนะคะมันจะไม่ขมนะกินแค่รากเดียวพอเห็นคุณตาบอกว่าคุณตาชอบกินรากมันก็เลยลองดูแล้วตอนนั้นมันไม่ขมทีนี้พอมาลองอีกครั้งที่สองมันขมกินนิดเดียวนะกินนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้เก็บอีกเลยมันใช้เวลาเยอะทีนี้จะบอกว่าพอดีมีเพื่อนๆถามนะคะว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะเมืองไทยมีคนนำเข้านะคะมีบริษัทนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะนำเข้าฟันเสงโตเนี่ยนะคะนำเข้าไอ้รากฟันเสงโตเนี่ยนะคะคือถ้าปลูกเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ขึ้นนะคะเมืองไทยร้อนมากมันร้อนมากนี่ส่งมาให้เยอะเลยอันนี้มีส่งมาสี่อันนะคะอันนี้มันจะเป็นมันจะมีบริษัทนำเข้านะคะก็คือบริษัทยูลาหันยูจูจูจาหันเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาข้อมูลเอาเองนะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นDandelion and Rose นะคะก็คือเป็นรากของผักฟันสิงโตนะคะกับดอกกุหลาบนะคะมันจะเป็นลักษณะชานะคะยูจาหันบริษัทยูจาหันนะคะก็จะมีบอกวิธีดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดพร้อมๆกันเลยโอเคอ๋อมันจะเป็นซองแบบนี้มันจะเป็นซองแบบนี้หอมมากหอมมากหอมมากมีทั้งหมด15ซองมีทั้งหมด15ซองนะคะ1ซองเนี่ยสามารถเติมน้ำได้ประมาณ3ครั้งนะคะก็คือมันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะส่วน2อันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายในสหรัฐอเมริกานะคะคนละบริษัทนะคะคนละบริษัทนะอันนี้จะขายที่ Whole Food นะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของแคปซูลอันนี้จะเป็นแบบสกัดก็คือให้หยดไอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดื่มกันนะจะลองดื่มทั้งแบบที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ของอเมริกานะคะจะเป็นยังไงนะคะทีลงไปปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะคะให้ความร้อนนะคะสกัดเอาตัวยาออกมานะคะอุ้ยหอมมากหอมมากโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสมุนไพรอันนี้มากเลยนะคะฟันเสงโตและแดนเดอไลออนนี่นะคะสวยสวยสวยมากเลยสวยมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะชีชมพูหวานแหววออกสีเหลืองนะหอมหอมมากหอมมากโหอร่อยมากมันไม่มีความขมเลยคือปกติเนี่ยรากฟันสิงโตมันจะขมนะคะคือถ้ามันเกิดมาได้สักพักนึงมันจะขมนะถ้ามันออกใหม่เนี่ยมันจะไม่ขมนะคะอันนี้นี่ไม่ขมเลยนะคะเขามีฟาร์มของเขาเองนะคะมันจะมีกลิ่นคั่วเพราะว่ามันเป็นรากของฟันสิงโตที่เขาเอาไปคั่วแล้วก็ผสมดอกกุหลาบนะคะมันจะมีกลิ่นคั่วนะหอมมากนะหอมมากๆเลยเหมือนถั่วลิสงคั่วดื่มง่ายปกติเป็นคนที่กลัวความขมแล้วก็แบบว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดโดยส่วนตัวนะถ้าดื่มชาจะใส่น้ำตาลหรือไม่ก็จะใส่น้ำผึ้งแต่เนี้ยไม่ต้องใส่เลยนะมันกินง่ายอ่ะมันดื่มง่ายดื่มง่ายค่ะคือปกติเนี่ยเวลาที่ทยา
ดื่มกินไอ้ที่มันเป็นดอกเนี่ยนะคะพอมันลวกเสร็จอ่ะจะกินดอกมันเข้าไปด้วยอันนี้นี่ไม่รู้ว่าแกะกินลาบมันเข้าไปด้วยได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นของอเมริกานะคะ United States นะคะคนละกลิ่นไม่ขมอันนี้ก็ไม่ขมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ขมอันนี้จะออกกลิ่นดอกไม้รู้กลิ่นอะไรอ่ะแต่โดยส่วนตัวชอบอันนี้นะคะรู้สึกว่าอันนี้ดื่มง่ายกว่าไม่ใช่ว่าดื่มง่ายทั้งสองแบบแต่รู้สึกว่าอันนี้กลิ่นมันละมุนกว่าอันนี้จะมีกลิ่นที่คล้ายกับฟันสิงโตสดๆมากกว่ากับอันนี้นะแต่ว่ากระบวนการทำมันก็ต่างกันนะคะอันนี้คือเขาใช้รากคั่วนะแต่อันนี้มันเป็นการสกัดนะคะมันก็ต่างกันนะแต่ว่ามันก็ดีทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่สะดวกว่าอยู่ประเทศไหนนะถ้าอยู่อเมริกาถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจนะถ้าอยู่ที่อเมริกานะคะก็ลองดูนะคะยุโรปไม่รู้นะคะอันนี้สำหรับเพื่อนที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะ